สวัสดีค่ะแม่เนยค่ะวันนี้แม่เนยก็จะมาทำขนมกล้วยแบบง่ายๆกันเลยนะคะเรามาดูตัวผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีแป้งข้าวเจ้านะคะ7ช้อนโต๊ะนะคะแป้งมัน 1.5 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะค่ะมะพร้าวขูดนะคะมากน้อยตามชอบค่ะเกลือป่นเศษ 1/4 ช้อนชาค่ะกะทินะคะใช้150 ml หรือว่า200 ml ก็ได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะปอกเปลือกกล้วยนะคะวันนี้แม่เนยใช้กล้วยประมาณ5ผลนะคะพอดีวันนี้กล้วยทานไม่หมดก็เลยนำมาแปรรูปเป็นขนมกล้วยแบบง่ายๆให้กับลูกๆทานค่ะเราก็จะปอกเปลือกออกให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะตอนนี้เราปอกเปลือกกล้วยออกหมดแล้วนะคะเราก็ทำการยีเลยค่ะยีให้ละเอียดเลยนะคะถ้าใครชอบทานเนื้อกล้วยแบบว่าสัมผัสเนื้อกล้วยก็ไม่ต้องยีให้ละเอียดมากนะคะอันนี้อาจจะยีละเอียดหน่อยเพราะลูกสาวชอบทานนะคะแบบเนื้อกล้วยไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะก็ยีไปเรื่อยๆค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะกล้วยที่เรายีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้า7ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงในชามนะคะแล้วก็แป้งมัน 1.5 ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นเศษ 1/4 ช้อนชาค่ะกะทิ150 ml นะคะถ้าใครชอบมันกว่านี้อาจจะเพิ่มเป็น200 ml ก็ได้นะคะตามชอบค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะกวนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้แม่เนยก็ขออนุญาตใช้มือนะคะในการผสมแป้งนะคะเพราะว่าการใช้มือเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าแป้งเราเนี่ยเนื้อเนียนละเอียดแค่ไหนนะคะตรงไหนที่เป็นเม็ดๆเราก็สามารถบี้ได้นะคะบี้แป้งให้ละลายไปเลยค่ะแล้วก็จะผสมให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่กล้วยลงไปค่ะตอนนี้แป้งก็เริ่มละลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กล้วยลงไปนะคะกล้วยที่เราบดไว้ลงไปค่ะก็คนให้เข้ากันค่ะบี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะปริมาณก็ตามชอบเลยนะคะใครชอบมะพร้าวมากก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะกล้วยนี่เราไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะว่ากล้วยหวานอยู่แล้วเราก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยพอค่ะกล้วยเราพอดีที่บ้านเขาทานไม่ทันก็เลยเอามาทำเป็นขนมให้ทานกันต่อค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนึ่งถ้วยตะไคร้ให้ร้อนนะคะประมาณ 5-7 นาทีนะคะมะพร้าวที่เหลือเราก็จะใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาไว้โรยหน้าตัวขนมนะคะเมื่อถ้วยตะไคร้ร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ตัวขนมลงไปนะคะใส่ให้เต็มถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามะพร้าวที่เราขูดคลุกเกลือเล็กน้อยนำมาโรยหน้านะคะแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยค่ะเ
ค่ะเราก็นำขนมเราไปนึ่งนะคะเราจะใช้การนึ่งเวลาประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยว15นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้ขนมเราเสร็จแล้วเราก็จะทำการเทสนะคะตอนนี้ใช้มีดจิ้มฟันจิ้มแล้วไม่มีแป้งติดออกมาก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะอันนี้เราจะออกจากซึ้งนะคะมาพักไว้นะคะรอให้ขนมเย็นก่อนนะคะรอให้ขนมเย็นเสร็จแล้วค่อยแกะออกจากถ้วยตะไลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขนมรอเราแกะออกจากถ้วยตะไลแล้วเดี๋ยวขนมเราจะไม่สวยแล้วคอจะไม่ร่อนนะคะถ้าเย็นแล้วเราแกะแล้วขนมเราจะสวยและร่อนดีค่ะพักให้เย็นก่อนเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมกล้วยแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆของแม่เนยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปทำทานนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนำมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ